จะมาทำการลองไปกันดูครับลองไปกันดูเราก็ปรับไปที่เบอร์1ก่อนนะครับเบอร์1นะครับเปิดไปที่เบอร์1นะครับเปิดทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กนะเพื่อนถ้าร้อนทุกเส้นแสดงว่าใช้ได้นะครับเอาละครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับเพื่อนเสียบปลั๊กแล้วนะครับครับร้อนแล้วนะครับเพื่อนร้อนแล้วนะสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องตุ๊ดตู่พาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยงยุทธมีเมืองนั่นเองนะครับเพื่อนคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับว่าผมจะพาเพื่อนๆไปซ่อมอะไรกันครับไปชมกันเลยมาแล้วครับเพื่อนๆเราก็จะพามาซ่อมไอ้เจ้าไดตัวนี้นะครับเพื่อนๆอาการของเขาคือร้อนไม่จัดนะครับเพื่อนๆร้อนไม่จัดร้อนแค่ปานกลางนะอาการของเขาตัวนี้นะครับเพื่อนได้เป่าผมตัวนี้นะอาการร้อนแค่พังปานกลางนะครับวัตต์ของเขาก็อยู่ประมาณ 2,500 วัตต์นะครับเพื่อนแต่ร้อนแค่ปานกลางครับล้นถุงพลาสติกก็ยังไม่ละลายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คเบื้องต้นกันดูก่อนครับไปชมกันเลยครับครับมาเดี๋ยวเรามาทำการตรวจเช็คเบื้องต้นกันดูนะครับว่าระบบไฟของเขาเนี่ยยังใช้ได้ปกติดีไหมนะครับองค์ประกอบของเขายังใช้ได้โอเคดีไหมไดตัวนี้ก็ประมาณ 2,500 วัตต์นะครับเดี๋ยวลองเช็คดูเลยนะครับเสียบปลั๊กเลยนะครับเปิดสวิตช์ก็จะมีเลข0นะครับเบอร์0เบอร์1เบอร์2นะอันนี้เป็นของแรงลมตัวสีดำนะครับตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นเพิ่มความร้อนนะครับเบอร์0ก็จะไม่ร้อนเลยได้แค่ลมร้อนลมเย็นอย่างเดียวนะครับเบอร์1ก็จะมีความร้อนมากขึ้นเบอร์2ก็มีความร้อนขึ้นสูงเลยนะครับเพื่อนๆนะนี่ครับผมก็จะลองเปิดลมดูเช็คระบบดูนะครับลมก็ยังใช้ได้โอเคนะเบอร์2ลมแรงนะครับเพื่อนลมแรงดีนะเดี๋ยวเราลองเช็คความร้อนเบอร์ปานกลางดูบ้างนะไม่มีนะครับเพื่อนไม่มีลมร้อนเลยนะไม่มีลมร้อนเลยนะเนี่ยปกติแล้วไดเอามือมาไว้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพื่อนมือนี่พังเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูเบอร์2กันเบอร์2นะเพื่อนเบอร์2ความร้อนนะเนี่ยเห็นไหมเบอร์2ความร้อนผมกดไว้เลยนะแล้วก็เปิดครับลองมือลาดูโอ้โหเพื่อนๆไม่ได้เลยนะโอ้โหร้อนมากนะร้อนนะเพื่อนร้อนแต่ว่าร้อนไม่จัดนะเพื่อนร้อนไม่จัดอาการของเขาเนี่ยร้อนไม่จัดครับเราก็สรุปแล้วนะระบบลมระบบไฟเนี่ยโอเคนะครับระบบแรงลมเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งความร้อนเนี่ยความร้อนเบอร์1เนี่ยยังไม่โอเคนะครับเพราะว่าไม่มีความร้อนเลยนะเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คเบื้องต้นกันส่วนเบอร์2เนี่ยความร้อนยังดีอยู่นะครับความร้อนยังโอเคแต่จะให้ดีกว่านี้เพราะว่าเบอร์1กับเบอร์2เนี่ยเขาทำงานร่วมกันนะครับเพื่อนมันจะถึงจะได้วัตต์ที่ 2,500 วัตต์นะความร้อนจะได้เท่าที่เขากำหนดมานะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูเบื้องต้นเลยนะครับว่าระบบมันเป็นแบบไหนอะไรมันเสียหายอะไรมันชำรุดหรืออย่างไรนะครับทำไมถึงไม่ร้อนนะเบอร์1นะครับไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาลื้อกันเลยครับมาลื้อกันเลยเกิดใดของท่านผู้ชมเสียนะครับหรือว่าของเพื่อนเพื่อนเสียเนี่ยก็สามารถตรวจเช็คได้นะครับเพราะว่าไดเป่าผมเนี่ยทุกวันนี้มันก็เป็นสิ่งที่คู่บ้านแล้วนะครับเพื่อนๆนะไดเป่าผมมันก็เป็นของคู่บ้านแล้วนะครับสำหรับสาวๆเนี่ยเรามาเปิดดูนะครับไขน็อตออกให้หมดเลยนะครับฝาดูเบอร์1เนี่ยไม่มีความร้อนเลยนะครับเบอร์2ยังมีความร้อนนะแต่ร้อนไม่จัดนะเพราะว่าเขาทำงานร่วมกับเบอร์1นะครับนี่เขาเปิดออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับระบบไฟเขายังโอเคนะครับระบบเรื่องสวิตช์ไฟสายไฟเนี่ยยังไม่มีการเสียหายนะครับยังไม่มีการเสียหายนะครับใช้งานได้ปกติดีนะครับเขาก็จะมีสวิตช์อยู่2ตัวนะครับแบบสวิตช์นะครับสวิตช์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
ไหมครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นสวิตช์ความร้อนนะเบอร์0เบอร์1เบอร์2นะครับส่วนอันนี้เป็นสวิตช์แรงลมนะครับสวิตช์ปิดเปิดนะสวิตช์เป็นเปิดถ้าเปิดลมมันก็ติดเลยนะครับลมติดเบอร์1เบอร์2นะครับพวกสวิตช์เนี่ยเดี๋ยวเราทำมาทำการตรวจเช็คกันว่าทำไมไม่ร้อนนะทำไมไม่ร้อนเรามาลือกันเลยครับน็อตฝั่งนี้จะมี1ตัวฝั่งนี้มี1ตัวนะครับสำหรับถ้าเกิดของเพื่อนๆใบพัดมันเสียเนี่ยมันมีจำหน่ายนะครับเพื่อนที่ Lazada นะที่ Lazada เนี่ยมีจำหน่ายเยอะเลยนะครับเพื่อนพวกอะไรมอเตอร์พวกของไดเป่าผมนะครับเดี๋ยวเรามาถอดกันเลยครับถอดออกมาเลยครับมีน็อตอยู่2ตัวนะซ้ายขวานะครับสำหรับมือใหม่นะถอดแบบไหนก็ต้องจำด้วยนะครับหรือว่าถ่ายวิดีโอไว้นะครับเผื่อประกอบไม่ถูกเนาะเผื่อประกอบไม่ถูกสำหรับมือใหม่นะครับพอได้อย่างนี้แล้วก็ถอดออกมาเลยครับชวงออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าตาโอเคมากเลยนะเขาก็จะมีนะครับมีพลาสติกรองด้วยนะเนี่ยพลาสติกรองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวมาอธิบายคร่าวๆนะครับมีพัดลมใบพัดลมตัวเนี้ยเพื่อเป่าให้มีความร้อนออกจากช่องลมนะครับช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับเนี่ยใบพัดลมถ้าใบพัดลมแตกหักก็มีผมเห็นมีจำหน่ายที่ Lazada หรือ Shopee นะเยอะเลยนะครับแบบนี้นะใบพัดลมไม่ถึง40บาทนะครับใบพัดลมเนี่ยแล้วก็มอเตอร์ตัวนี้เนี่ยเวลาแปลงถ่านเขาหมดเนี่ยมันจะเปิดแล้วไม่ติดนะครับจะเปิดแล้วไม่ติดนี่คือแปลงถ่านนะนี่แปลงถ่านเดี๋ยวผมถอดให้ดูก็ได้ครับเนี่ยครับถอดให้ดูเลยนะแปลงถ่านก็เป็นแบบไหนถอดให้ดูเลยครับเขาออกมานี่ครับถ่านก็จะเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้นะเห็นไหมนี่ครับถ้าของเพื่อนๆเจอแล้วเปิดไม่ติดติดบ้างไม่ติดบ้างนะเวลาเปิดไดเป่าผมเนี่ยติดบ้างไม่ติดบ้างเนี่ยก็ถ่านตัวนี้นะถ่านก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวถ้ามาหมดแล้วเนี่ยผมจะทำคลิปมาฝากเพื่อนๆนะสำหรับใดถ่านหมดนะแบบมีแปลงถ่านนะครับเข้าไปเลยครับเขามีล็อกมันพอดีนะถ่านของใดเป่าผมเนี่ยก็ไม่แพงนะครับเพื่อนไม่แพงนะไม่ถึง40บาทนะชุดหนึ่งนะแล้วก็ใส่ลักษณะนี้ครับนะครับก็ใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ได้มาลักษณะแบบนี้ก็ถ้าของเพื่อนๆแปลงถ่านหมดก็เปลี่ยนถ่านนะครับเนี่ยเปลี่ยนถ่านเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเห็นถ่านไหมครับนี่ถ่านจะอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมซ้ายขวานะครับซ้ายขวาอยู่ที่ทุ่นเขาเนี่ยนะครับเวลาหมุนมันก็จะสีแบบนี้นะครับเห็นไหมเพราะว่าถ้าของเพื่อนๆหมดเนี่ยคือมันไม่ไปสีกับทุ่นเนี่ยครับทุ่นทองแดงเนี่ยนะครับหรือว่าโรเตอร์ข้างในเนี่ยมันก็จะไม่หน้าสัมผัสก็จะไม่ถึงนะครับมันก็ใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงถ่านเราก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแปลงถ่านก็ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างก็มีนะครับถ่านพวกเนี้ยร้านอุปกรณ์ก่อสร้างก็มีก็สามารถนำเอามาขัดถ้าเกิดมันไม่ตรงบล็อกก็นำมาขัดกระดาษทรายแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมได้นะครับเอาไว้คลิปต่อไปครับเดี๋ยวมันจะทำให้ชมคลิปนี้มาตรวจเช็คกันก่อนโอเคนะเราก็ถอดออกมาได้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาข้างในออกมาด้วยครับเอาข้างในออกมาด้วยเอาขดลวดทำความร้อนออกมาด้วยทำไมมันถึงไม่ร้อนนะปัญหาของเขานะครับเพื่อนนี่ออกมาชวงโอ้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ขดทำความร้อนนะครับอันนี้ขดทำความร้อนมันจะมีสายนะครับสายเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองสายสีแดงเนี่ยสองเส้นเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเบอร์สองก็จะร้อนจัดนะครับเขาทำงานร่วมกันนะถ้าเกิดเราเปิดเบอร์สองเนี่ยเบอร์หนึ่งก็จะร้อนด้วยนะครับสำหรับไดเป่าผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีสายคาร์บอนก็คือสายดำนั่นเองนะลายกับนิวตันนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยทำไมถึงไม่ร้อนเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับมาเดี๋ยวเรามาทำการตรวจเช็คกันว่าอะไรมันเสียเบอร์หนึ่งเนี่ยทำไมถึงไม่ทำงานเดี๋ยวเรามาเช็คที่สวิตช์กันดูก่อนครับสวิตช์สีแดงเนี่ยนะครับเช็คสวิตช์สีแดงดูก่อนนะครับ
ว่าทำไมถึงไม่ร้อนนะสวิตช์เบอร์หนึ่งเนี่ยเสียไหมนะครับเดี๋ยวผมเปิดที่เบอร์หนึ่งเลยนะครับเปิดที่เบอร์หนึ่งได้ยินไหมครับเพื่อนตีนเนี่ยเบอร์หนึ่งยังโอเคนะครับเบอร์สองก็ยังโอเคนะเพื่อนสวิตช์ยังใช้ได้อยู่ดีอยู่นะครับเบอร์หนึ่งมาเช็คเบอร์หนึ่งกันดูครับเช็คสวิตช์กันดูเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งยังใช้ได้นะครับยังใช้งานได้นะยังร้องเลยตีนเนี่ยได้ยินไหมครับเบอร์สองก็ยังใช้ได้ดีอยู่โอเคสวิตช์ไม่เสียสวิตช์ตัวนี้โอเคนะครับมาสวิตช์ตัวนี้ดูมั่งนะครับมาเช็คดูตัวนี้มั่งเลยเช็คกันเป็นตัวๆเลยครับว่าทำไมเบอร์หนึ่งแรงลมเบอร์หนึ่งดังนะครับแรงลมเบอร์หนึ่งดังแล้วนะต่อไปเบอร์สองเราเช็คสวิตช์กันดูกันก่อนนะครับสวิตช์โอเคสวิตช์ไม่เป็นไรนะเนี่ยสวิตช์ทั้งสองตัวนี้ไม่เป็นไรต่อไปอันนี้ตัดปัญหามอเตอร์ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับตัดปัญหาไปเลยสวิตช์โอเคตัดปัญหาไปเลยครับเอาทีละขั้นตอนนะครับขั้นตอนต่อไปมาเช็คขดลวดเช็คสายไฟมาจากขดลวดสีแดงฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับแล้วเขาไปเส้นไหนเช็คครับเขามาเส้นนี้นะเช็คเส้นนี้นี่ครับเขาลองตีเนี่ยแสดงว่าสายไม่ขาดไหนนะครับต่อไปเส้นสีแดงเบอร์2มาดูครับฝั่งนี้ครับสายสีแดงยังโอเคสายไฟยังโอเคไม่ขาดไหนต่อไปสายสีน้ำเงินคือสายสีดำมาเช็คดูว่าสายขาดไหนไหมไม่ขาดนะครับตกลงสายโอเคนะครับสวิตช์โอเคสายโอเคมอเตอร์โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะต่อไปมาเช็คขดลวดกันนะครับดังนั้นเราต้องมาเช็คที่ขดลวดด้วยนะครับขดลวดตัวนี้เขามีอยู่2ขดนะครับเพื่อนๆมีอยู่2ขดเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะครับเราเอาจุดที่1ก่อนเดี๋ยวผมทำการมาร์กไว้ให้มาครับทำการมาร์กกันไว้ก่อนเราจะได้จำได้1นะครับ2นะครับ3ไม่มีนะครับ3ไม่มีนะครับไม่มี1ฝั่งนี้นะครับ1ฝั่งนี้โอเคเรามาทำการวัดกันก่อนนะครับมาทำการตรวจเช็คขดลวดกันครับทำไมขดลวดเบอร์1ถึงไม่ร้อนนะครับเบอร์2ทำไมถึงร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขดลวดจะขาดไหมนะครับเขาก็จะมีสายไฟมาจากสวิตช์2เส้นนะเส้นเบอร์1กับเบอร์2แล้วก็สายคอมมอนนะครับเพื่อนมาดูกันเลยนะครับเราก็เช็คคู่นี้ก่อนครับเช็คคู่นี้ก่อนปั๊บนะครับเดี๋ยวเราทำการเปิดสวิตช์ด้วยนะมีคนช่วยด้วยนะครับเพื่อนๆเปิดสวิตช์ให้ดูหน่อยครับดังไหมดังนะครับเพื่อนดังนะเบอร์2นะเนี่ยต่อไปลองแบบนี้นะครับลองกดเบอร์1ครับเบอร์1ไม่ดังนะครับอยู่ที่เบอร์1นะครับเพื่อนอยู่ที่เบอร์1ไม่ดังนะลองมาคู่นี้มั่งว่าเบอร์1จะดังมั้ยวงจรเค้าเชื่อมต่อกันนะเพื่อนๆขดลวดเนี่ยเค้าเชื่อมต่อกันนะครับเอาลองเปิดดิครับเบอร์2ดังนะครับเบอร์1ดังมั้ยเบอร์1ไม่ดังนะครับเพื่อนเห็นมั้ยอยู่ที่เบอร์1นะก็สรุปว่าขดลวดเนี่ยมันน่าจะขาดนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปหาสาเหตุกันว่ามันขาดตรงไหนนะครับขดลวดเนี่ยขาดตรงไหนกันแน่ครับเพื่อนๆเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเราก็ไล่ไปเลยครับไล่ไปเลยเราไม่สามารถวัดอย่างนี้ได้นะเพื่อนเราต้องถอดสายออกมาเราถึงจะวัดได้นะเดี๋ยวเราไปเสียบปลั๊กกันดูครับว่าสายไหนเนี่ยมันไม่แดงนะครับเราได้หาสาเหตุเจอง่ายขึ้นถามว่ามิเตอร์วัดหัวท้ายได้ไหมได้นะครับได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมต้องปัดกีเอามอเตอร์ออกเส้นหนึ่งนะครับผมจะไม่ให้มอเตอร์มาทำงาน1เส้นนะสีดำมอเตอร์ออก1เส้นนะครับ
นี่นะครับสายสีดำออกแล้วนะครับนะครับสายสีดำออก1เส้นมอเตอร์จะไม่ทำงานนั่นเองนะครับก็เอาวางไว้ก่อนนะครับเราจะมาทดสอบเฉพาะตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเสียบปลั๊กกันครับเราก็จะเอาไม้ลองนะครับแล้วเราก็เปิดไปที่เบอร์1ก่อนนะครับเปิดไปที่เบอร์1ค้างไว้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเอามือมาจับงี้ได้นะอันตรายนะครับเพื่อนๆนะต้องป้องกันให้ดีนะนะครับส่วนอันนี้เราก็เปิดไปที่เบอร์1เช่นกันครับเปิดไปเบอร์3เลยครับเพื่อนๆอันนี้เปิดเบอร์3เลยนะครับเราได้เอาสายมอเตอร์ออก1เส้นนะครับมอเตอร์จะไม่ทำงานนะครับเพื่อนๆนี่มอเตอร์จะไม่ทำงานนะครับเราก็เอาวางไว้เลยนะครับต้องระมัดระวังนะครับเล่นกับไฟฟ้านะครับมาทำการทดลองกันว่าขนลวดเส้นไหนมันมีอยู่2เส้นนะครับขนลวดเส้นไหนมันไม่ทำงานเราเปิดไปที่เบอร์1แล้วนะครับแล้วก็ทำการเสียบปลั๊กเลยครับเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปแล้วนะครับผลปรากฏว่าร้อนไหมครับผลปรากฏว่าร้อนไหมครับเนี่ยร้อนไหมนะครับไม่ร้อนเลยนะครับเพื่อนไม่ร้อนเลยนะไม่ร้อนเลยนะครับเราถอดปลั๊กก่อนนะครับถอดปลั๊กก่อนมาลองเทสเบอร์2ดูนะครับเบอร์2กดไปเลยครับเบอร์2ปั๊บเบอร์2นะครับกดแล้วนะครับเสียบปลั๊กเหมือนเดิมเสียบปลั๊กเหมือนเดิมนะครับเสียบเลยปั๊บนะครับเพื่อนร้อนไหมครับกดด้วยร้อนไหมร้อนแล้วนะครับเพื่อนร้อนแล้วนะแดงเลยนะเห็นไหมครับแดงเลยเส้นไหนไม่แดงครับเพื่อนผมเห็นแล้วนะเส้นที่2นะครับเส้นที่2ไม่แดงนะเส้นที่2นี่คือเบอร์1นะครับเพื่อนเสียบใหม่เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับเส้นนี้ไม่แดงนะครับเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วนะครับเรารู้สาเหตุแล้วนะครับเพื่อนๆเส้นไหนครับเส้นนี้นะที่มันดำๆเนี่ยที่มันดำกว่าเขาเนี่ยคือมันขาดนะครับเพื่อนเราก็ไล่ดูเลยมันขาดตรงไหนคือเขาขาดนะครับเพื่อนเส้นไหนเนาะมาดูตรงหัวเลยครับเพื่อนมาดูตรงหัวเลยเส้นนี้นะครับเพื่อนหมุนมาครับหมุนมาหมุนมาหมุนมานี่ครับเส้นนี้ครับนี่ครับเพื่อนนี่ไงเจอแล้วนี่ไงครับเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับสายเขาไม่ลงคอมมอนนะครับเพื่อนเจ้าจอดมันยอดมากขาดตรงนี้ครับเห็นไหมนี่ครับสายเขาขาดตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนนี่สายขาดนะครับเพื่อนถ่ายรูปนะครับสายขาดตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเจอสาเหตุแล้วนะครับเพื่อนๆวิธีการเช็คอ่ะให้เช็คเป็นขั้นตอนนะครับเนี่ยมันถึงไม่ร้อนจัดนะได้เป่าผมเนี่ยมันจะขดลวดเนี่ยมันร้อนจัดมันก็ขาดได้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราทำการต่อครับถ้าอย่างเงี้ยเราต่อได้อยู่ครับเพื่อนๆยังไม่เสียนะนะครับยังไม่เสียเรายังซ่อมได้นะครับเพื่อนๆยังซ่อมได้สาเหตุของขนลวดไม่ร้อนนะเพื่อนเราก็เอามาจ้ำกับตาไก่นะครับเพื่อนเขาตอกเขาจ้ำเราก็เอามาจ้ำกับตาไก่นะครับขนลวดเบอร์1ขาดนั่นเองเขาทำงานร่วมกับเบอร์2นะครับโอเคครับสำเร็จแล้วนะนี่สำเร็จแล้วเราได้ทำการเคียนมัดกันแล้วก็แน่นแล้วนะแน่นอย่างดีเลยนะครับเพื่อนเราจะไม่โซตะกั่วนะเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนเขาเนี่ยสูงครับทำให้ตะกั่วละลายได้นั่นเองนะเราได้ทำการเคียนแล้วก็มัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับเราได้ทำการต่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ต่อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับเส้นที่ขาดเราได้ต่อกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองกันครับมาลองไฟกันดูอย่างเมื่อกี้เลยนะครับลองไฟกันดูเราก็ปรับไปที่เบอร์1ก่อนนะครับเบอร์1นะครับเปิดไปที่เบอร์1นะครับเปิดทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กนะเพื่อนมาลองไฟดูอีกรอบนึงครับเสียบปลั๊กเลยครับเสียบเลยนี่ครับแดงแล้วครับเพื่อนๆแดงแล้วนะสรุปว่าแดงทุกเส้นแล้วนะครับเพื่อนทุกเส้นแล้วนะ
นี่นะครับเดี๋ยวเราเปิดเบอร์2ดูครับเปิดเบอร์2สอดปลั๊กแล้วนะเพื่อนสอดปลั๊กนะเบอร์2เบอร์2ครับเพื่อนๆเห็นมั้ยเบอร์2นี่นะเบอร์2แล้วนะกดแล้วนะอันนี้เบอร์0อันนี้เบอร์2กดเบอร์2อ้าวเสียบปลั๊กนี่ครับเพื่อนๆควันขึ้นแล้วนะนี่เห็นมั้ยนี่แดงทุกอันเลยเพื่อนๆใช้ได้ผลแล้วนะครับเพื่อนได้ผลแล้วนะเยี่ยมเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันก่อนครับประกอบให้เหมือนเดิมเลยนะเพื่อนนะประกอบให้เหมือนเดิมเลยไม้ไหม้เลยนะเพื่อนไม้ไหม้เลยนะแสดงว่ามีความร้อนมากเลยนะความร้อนเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปประกอบเหมือนเดิมเลยครับสายไฟยังไม่ไหม้นะเพื่อนสายไฟยังโอเคอยู่นะครับสายไฟยังโอเคอยู่นะครับเราอยากให้เพื่อนๆเห็นกันว่าวิธีการทำงานของขวดลวดเนี่ยทำงานแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยครับตอนประกอบผมอาจจะไม่ได้ให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่ามันหลายขั้นตอนนะครับก็ประกอบเหมือนตอนเราลื้อเลยนะครับโอเคครับเนี่ยเส้นนี้เราจะลืมไม่ได้นะเพราะว่าเราตัดการทำงานของมอเตอร์เมื่อกี้นะเพราะว่าเราทำการทดลองขวดลวดนะเราต้องไปต่อให้เหมือนเดิมนะครับต่อให้เหมือนเดิมสายไหนเพื่อนๆต้องจำให้ดีนะครับว่าเราออกมาจากสายไหนนะครับเชื่อมเข้าไปให้เหมือนเดิมครับเมื่อกี้เราตัดการทำงานของมอเตอร์นะครับเราจะได้ลองไฟได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะอยู่แล้วนะเพื่อนเช็คสายไฟให้ดีมาประกอบกันเลยครับประกอบไปเลยประกอบให้เหมือนเดิมเลยครับเมื่อเรารู้แล้วว่าขดลวดเสียนะเพื่อนนะขดลวดเสียขดลวดแบบนี้ที่ Lazada มีขายเยอะเลยนะเพื่อน100กว่าบาทก็มี200ก็มี300ก็มีนะครับใช้ได้หมดนะครับเพื่อนลองดูนะว่ารุ่นของเพื่อนๆรุ่นไหนมันมีแบบปลั๊กก็มีนะแบบเป็นปลั๊กเสียบก็มีนะครับเราต้องดูให้ตรงแต่อันเนี้ยแบบ3สายเนี่ยถูกเลยนะครับแบบ3สายเนี่ย80บาทนะครับขดลวดเขาที่ Lazada มีขายนะครับเพื่อเจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับเพื่อนเนาะจะได้ซ่อมได้ด้วยเข้าไปครับตัวที่2มันจะมีซ้ายขวานะครับยึดมอเตอร์นะซ้ายขวายึดมอเตอร์นี่เห็นไหมครับนี่ตัวนี้1ตัวนะครับโอเคแล้วนะเดี๋ยวลองเขย่าดูนะไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงแต่ก็ใช้ได้นะจำกันให้ได้นะครับเพื่อนเนาะสำหรับคนที่เพิ่งถอดนะครับถ้าถอดบ่อยๆก็จะจำได้นะครับได้ปลอบผมมีกันทุกบ้านนะมีกันทุกบ้านอันนี้สีดำก็จะอยู่ตัวแรกนะเราต้องจำให้ได้ระดับแรกก่อนเลขศูนย์อยู่ข้างบนนะครับไปลักษณะแบบนี้ประกอบเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆสนิทแล้วครับนี่สนิทแล้วนะดูว่ามันเข้าดีๆนะเพื่อนเดี๋ยวเราได้ไปลองไฟกันอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยนะครับดูว่าเขาสนิทไขน็อตให้เหมือนเดิมไปลุยนี่ครับมีน็อตอยู่2ตัวเรียบร้อยแล้วมาใส่ตูดกันเดี๋ยวมาเช็ดกันดูนะว่าทำไมถึงไม่เย็นเบอร์2นะครับสวิตช์เข้าดีแล้วนะเพื่อนโอเคเช็คดูแล้วเรียบร้อยแล้วมาลองไฟกันดูอีกรอบหนึ่งครับมาลองไฟกันดูว่าใช้งานได้ปกติดีหรือยังมาเปิดดูนะครับเปิดเบอร์หนึ่งอันนี้ก็เบอร์หนึ่งนะครับร้อนแล้วนะครับเพื่อนร้อนแล้วครับเพื่อนร้อนแล้วครับเห็นแสงนะครับเห็นแสงนะครับจะร้อนแล้วนะครับเพื่อนร้อนแล้วนะเบอร์หนึ่งร้อนละเบอร์สองโอ้โหร้อนมากครับเบอร์สองร้อนมากครับเพื่อนร้อนมาก
ร้อนมากนะโอ้สุดยอดแล้วครับเพื่อนร้อนมากๆครับร้อนมากๆเลยนะเดี๋ยวผมหาถุงพลาสติกมาให้เพื่อนดูมาลนให้เพื่อนดูครับมาลองเอาขวดน้ำเลยครับลองเอาขวดน้ำเลยนะเดี๋ยวระเบิดครับเพื่อนเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวเปิดฝาครับโอ้โหดังแฟบเลยนะดีครับเบอร์หนึ่งแล้วครับเพื่อนนั่นไงลองเบอร์สองครับเบอร์สองเบอร์สองโอ้ยเบอร์สองหนักกว่าเดิมครับยอดเลยนะเพื่อนเบอร์สองนะเนี่ยตอนแรกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งร้อนแล้วนะใช้งานได้ปกติแล้วครับเพื่อนไงยอดเยี่ยมเลยนะครับเพื่อนได้เลยนะโอ้ร้อนมากนะโอเคครับเรียบร้อยเสร็จถัดปักครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเบอร์หนึ่งที่มันไม่ร้อนนะตอนนี้กลับมาร้อนแล้วนะครับเราก็ซ่อมออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเนาะเผื่อเพื่อนเจออาการเดียวกับตัวนี้นะครับเพื่อนเนาะเผื่อเจออาการเดียวกับตัวนี้ก็ทำการเช็คเป็นขั้นตอนขั้นตอนเลยนะครับเช็คสายว่าขาดในไหมเช็คสวิตช์ก็เสียไหมนะครับเช็คขดลวดดูว่าขดลวดขาดไหมนะถ้าเกิดมีแต่ลมร้อนเนี่ยถ้าเกิดมีแต่ลมไม่มีลมร้อนเนี่ยเราก็เช็คเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปเลยนะครับสำหรับตัวเนี้ยเบอร์หนึ่งมันไม่ร้อนนะครับเบอร์สองร้อนแต่ร้อนไม่มากนะครับเพราะว่าเขาทำงานร่วมกับเบอร์หนึ่งนั่นเองนะครับเราก็ทำการหาจนเจอนะครับผลปรากฏว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยไปขาดตรงปลายเราก็ได้ทำการต่อมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองมาลองเทสไฟดูผลปรากฏว่าเบอร์หนึ่งร้อนนะครับแล้วก็เบอร์สองร้อนเป็นสองเท่าเลยนะครับเพื่อนก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วสำหรับใดตัวนี้นะเผื่อเจออาการเดียวกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เราจะนำเสนอเพื่อนๆอีกครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายไปก่อนครับมันใช้ได้แล้วเพื่อนๆมันใช้ได้แล้วไปดีกว่า